กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกำลังฮิตนะคุณผู้ชมอาหารอะไรก็ตามที่ลงกระทะเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะเอาขนมที่เป็นขนมชื่อนะแต่จริงๆมันคือกับข้าวนะคุณผู้ชมขนมผักกาดเอามาทำเป็นกระทะร้อนนะคุณผู้ชมแต่เก๋กว่านั้นเพราะเป็นขนมผักกาดกุ้งกรอบกระทะร้อนนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมกุ้งกรอบซะก่อนวันนี้ไม่ใช่กรอบธรรมดานะกรอบแบบทันสมัยเพราะว่าเป็นการกรอบเพราะใช้คอนเฟรชแล้วคอนเฟรชก็ไม่ใช่ว่าแกะจากกล่องมาเสร็จก็ใช้เลยคุณผู้ชมนี่ขยำขยี้ซะหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมเพื่อคอนเฟรชเนี่ยมันเล็กละเอียดมันจะได้เกาะอยู่ที่ชิ้นกุ้งวิธีการแบบนี้ก็ทำให้อาหารที่เราทอดกรอบกรอบนะคุณผู้ชมเอาละใช้ได้เรื่องทอดก็ต้องเตรียมอุ่นน้ำมันไว้ก่อนเวลาจะทอดอะไรคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมน้ำมันทอดให้ถูกต้องวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจอุ่นน้ำมันให้ร้อนส่วนแป้งที่ใช้แน่นอนที่สุดแป้งประกอบอาหารตราโกกิคุณผู้ชมใส่ลงไปซองหนึ่งเขาบอกให้ใส่น้ำเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปดื้อใช้ตามที่เขาบอกทุกอย่างคุณผู้ชมแล้วก็จัดการเอาตะกร้อมือคนให้เข้ากันเห็นไหมง่ายดายจะตายทำทุกครั้งเหมือนกันทุกครั้งเลยคุณผู้ชมเรามาทดลองซิว่าน้ำมันเราได้ที่หรือยังสักหนึ่งหยดโอ้เริ่มแล้วคุณผู้ชมอุ้ยเล่นไม่ได้แล้วสิมันรีบนะคุณผู้ชมนะกุ้งจุ่มกับแป้งแป้งเหลวๆเสร็จแล้วก็หย่อนลงไปได้มา2ตัวก่อนใช้ได้ลักษณะนี้เวิร์กทีนี้เราก็มาจุ่มใหม่คุณผู้ชมตายแล้วคุณผู้ชมกุ้งหอมมากดูสิคอนเฟรชมันทำให้กุ้งดูกรุบกรอบเชิญชวนรับประทานนะคุณผู้ชมเอาล่ะเราทอดกุ้งเสร็จเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราจะมาทำขนมผักกาดกันคุณผู้ชมก่อนจะลงมือทำขนมผักกาดเราเตรียมน้ำจิ้มสำหรับขนมผักกาดก่อนนะคุณผู้ชมเราต้องใช้ขวดนี้นะคุณผู้ชมมะขามฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสนะครับใส่นิดหน่อยก็มะขามแล้วล่ะคุณผู้ชมหวานกลมกล่อมมากเสร็จแล้วเราก็จะใส่ซอสพริกคุณผู้ชมต้องเลือกเอาเผ็ดกลางเผ็ดมากเผ็ดน้อยเสร็จแล้วก็จัดการคนนี่แหละเราได้น้ำจิ้มของเราเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะราดลงไปในกระทะร้อนนะครับเราลงมือทำขนมผักกาดกันเลยครับหั่นขนมผักกาดให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆมากคุณผู้ชมวันนี้กลิ่นหอมของขนมผักกาดไม่เหมือนใครเพราะใช้เครื่องปรุงอบหม้อดินตราโลโบซองนี้คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะว่าเครื่องปรุงอบหม้อดินเราก็มาทำขนมผักกาดได้อร่อยด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยเอาออกมาสักหน่อยนึงเนี่ยหอมๆรสชาติเขาครบเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็มาคลุกเคล้าขนมผักกาดกับเครื่องปรุงหม้อดินเตรียมไว้ก่อนหมักไว้แบบนี้เดี๋ยวมันจะเข้าเนื้อไปพอสมควรแล้วก็มาเริ่มเปิดเตาพอถึงเวลาจะผัดก็ต้องแนะนำคุณผู้ชมล่ะขอเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจเอาล่ะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ขนมผักกาดของเราลงไปรอจนกระทั่งขนมผักกาดของเราเริ่มจะมีสีเหลืองๆแบบกลิ่นเกรียมเล็กๆคุณผู้ชมเอาล่ะพอขนมผักกาดของเราเริ่มจะมีสีเกรียมเล็กๆแบบนี้และมีกลิ่นหอมๆเราใส่ไข่ไก่ลงไปเลยคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมจัดการผัดไปซะเห็นไหมสีสันเริ่มน่ารับประทานแล้วนะคุณผู้ชมรสชาติไม่ต้องปรุงอะไรเลยเพราะเขามีความเค็มของเขาอาจจะเติมหวานได้นิดหนึ่งถ้าคุณผู้ชมชอบจิ๊ดเดียวใส่ลงไปพอมีความหวานเล็กๆนิดหน่อยทำกับข้าวเราก็ใส่ได้นิดหนึ่งนะคุณผู้ชมน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงพอใส่น้ำเชื่อมเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จะผัดไปอีกสักครู่เดียวเราก็จะใส่ถั่วงอกลงไปนะคุณผู้ชมนะ
พอใส่ถั่วงอกเสร็จก็ตามด้วยกู่ช่ายพริกชี้ฟ้าคุณผู้ชมเราก็จะผัดเพียงแค่พอเข้ากันเอาละตรงนี้เราก็ปิดเตาพอปิดเตาเสร็จกระทะที่เตรียมไว้ร้อนๆคุณผู้ชมก็จัดการยกมาเลยวางไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จะตักขนมผักกาดของเราใส่จานพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมคะกุ้ง 2-3 ตัวสุ่มๆเข้าไปเอาให้อีกตัวหนึ่งใจดีปึ๊บกระเทียมเจียวเยอะๆงาขาวค่ะคุณผู้ชมหอมๆหวานซอสของฉันล่ะโถอุตส่าห์ทำไว้คุณผู้ชมคะแล้วรีบยกไปค่ะคุณผู้ชมรีบยกเลยค่ะคุณผู้ชมครับตำรับเก๋ๆดีๆแบบนี้มาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์ในรายการกินได้ก็กินบ่าย 3 โมงตรงทาง Workpoint ช่อง 23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะครับรีบไปตลาดซื้อขนมผักกาดแล้วก็ทำตามเลยนะสวัสดีครับวันนี้นานาจะทำเป็นปลาหมึกทอด3รสกันค่ะอันนี้นานาใช้ปลาหมึกแห้งเลือกที่มีหนวดเยอะๆได้ปลาหมึกทอดกรอบแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะพักทิ้งไว้จนเขาเสด็จน้ำมันแล้วเอามาทำเมนูปลาหมึกกรอบ3รสกันน้ำเงาพอดีเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมปลาหมึกกรอบ3รสของนานาแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูปลานิล3รสคีโตมาฝากคุณผู้ชมครับในระหว่างที่เรารอให้ปลาของเราสุกเรามาทำน้ำปรุง3รสแบบคีโตกันนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ